ช่เป็นไงไม่ตายไม่ได้ไม่ตายหัวใจนี่เป็นสมองไปยิงแฟนแกไม่ยิงแฟนน่ายิงยังทิ้งให้ความตายนะครับก็สาเหตุก็น่าจะเกิดจากการสอบสวนแล้วก็น่าจะเกิดจากการที่มีสามีมีอารมณ์ประกอบกับความเมานะครับมีทะเลาะมีปากเสียงกันในเรื่องของส่วนตัวในครอบครัวนะครับก็ในตอนช่วงเช้าแล้วในตอนช่วงเย็นเนี่ยคือพอหลังจากที่ภรรยามาที่ร้านขายพุแล้วเนี่ยก็จะคือถ้าทะเลาะกันมาปุ๊บก็ภรรยาก็จะไม่กลับไปนอนที่บ้านสามีก็เลยมาตามนะครับพอมาตามปุ๊บก็พอมาถึงคุณทางคุณภรรยานี่ก็ไม่พูดคุยด้วยนะครับเดินหนีสามีได้ประกอบด้วยความเมาแล้วก็มีอาวุธปืนติดตัวมาด้วยก็ใช้อาวุธปืนยิงภรรยานะครับจำนวนหลายนัด